การใส่พื้นหลังให้กับงานวิดีโอเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะครับก็คือการใส่สีพื้นหลังให้เราคลิกที่เครื่องมือกราฟิกคลิกเลือกที่แกลเลอรี่เลือกคำสั่ง Color ก็จะมีสีสำหรับใส่พื้นหลังให้กับงานวิดีโอของเราถ้าเราเลือกสีที่เราต้องการแล้วลากมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กเพียงเท่านี้เราก็จะได้พื้นหลังที่เป็นสีตามที่เรากำหนดเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูลักษณะที่2นะครับก็คือการกำหนดพื้นหลังแบบมีลวดลายก็คลิกเลือกที่แกลเลอรี่แล้วเลือกคำสั่ง Color Pattern ให้เราเลือกพื้นหลังที่เราต้องการมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กดังลักษณะดังตัวอย่างนะครับเราคลิกเลือกพื้นหลังที่เราต้องการแล้วลากมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กนี่คือการกำหนดลักษณะพื้นหลังที่เป็นแบบลวดลายครับและอันสุดท้ายครับการกำหนดพื้นหลังแบบกราฟิกวิดีโอนะครับก็คลิกที่แกลเลอรี่เลือก background เราก็จะมีลักษณะของพื้นหลังที่เป็นภาพกราฟิกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เราต้องการแล้วก็ลากมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กเหมือนเดิมครับเราก็จะได้พื้นหลังเป็นรูปแบบกราฟิกตามที่เราต้องการนี่คือลักษณะของการกำหนดการใส่พื้นหลังให้กับงานวิดีโอครับ